1. กุตรติกะ14อาสวะโคจัจกะ24สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ25อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะในวงเล็บเหมือนกับโลกิยทุกะ26สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่สัมปยุตด้วยอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่สัมปยุตด้วยอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งวิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่วิปยุตจากอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่วิปยุตจากอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ27สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะของสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ28สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่วิปยุตจากอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่วิปยุตจากอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะ
อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่วิปยุตจากอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่วิปยุตจากอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ29อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะในเล็บเหมือนกับโลกิยะทุกกะ1กุตระติกะ20ชะโคจัจกะทุกกะ30อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นปรามาสในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อ1กุตระติกะ55สารามณทุกกะ31สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปฏิปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ32สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งรับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งรับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งรับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ1กุตระติกะ56จิตตทุกกะ33สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิต
อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระ34สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมิใช่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมิใช่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมิใช่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นจิตมี3วาระในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ1กุศลติกะ57เจตสิกะทุกะ35สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเจตสิก
อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ1กุศลติกะ58จิตตสัมปยุตตะทุกกะ36สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี5วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตมี3วาระเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ1กุตรติกะ59จิตตสังสัทธาทุกกะ37สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ประคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งประคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่ประคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งประคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่ประคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งประคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่ประคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งประคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่ประคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งประคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่ประคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งประคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ประคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งประคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่ประคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งประคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่ประคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งประคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่ประคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งประคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ประคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งประคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่ประคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งประคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่ประคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งประคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารามณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระ1กุตรติกะ60จิตตสมุฏฐานทุกกะ38สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ39สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี5วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี5วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารามณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระ1กุตรติกะ61จิตตสหภูทุกกะ40สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี5วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี5วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารามณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระ41สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี5วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี5วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระ
อารามณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิกตปัจจัยมี13วาระ1กุตรติกะ62จิตานุปริวัติทุกกะ42อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลถึงเป็นไปตามจิตในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารามณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิกตปัจจัยมี13วาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เป็นไปตามจิตในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารามณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิกตปัจจัยมี13วาระในวงเล็บได้ย่อวาระเหล่านี้ไว้แล้ว3ทุกกะเหมือนกับจิตตทุกกะ1กุตรติกะ66อัจจติกะทุกกะ43อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในในวงเล็บย่อเหมือนกับจิตตทุกกะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิกตปัจจัยมี9วาระ44สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิกตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี15วาระอธิปติปัจจัยมี1วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิกตปัจจัยมี15วาระ45สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งการมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งการมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี3วาระอวิกตปัจจัยมี3วาระ1กุตรติกะ69อุปาทานทุกกะเป็นต้น46สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอวิกตปัจจัยมี5วาระ1กุตรติกะ83ปิฏฐิทุกกะ47สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิกตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรค
อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ48สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ49สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอารัมมณปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระเหตุปัจจัยมี6วาระ50สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอารัมมณปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระเหตุปัจจัยมี6วาระ51สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งมิใช่ไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ52สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเห
เหตุปัจจัยมี13วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งมีใช่ไม่มีวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ53สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งมิใช่ไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ54สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งมิใช่ไม่สรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่สรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ55สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งมิใช่ไม่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ56สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สรคตด้วยเบขาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสรคตด้วยเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่สรคตด้วยเบขาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่สรคตด้วยเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ57สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี6วาระอธิปฏิปัจจัยมี6วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระ58สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นรูปาวจร
อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ59สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมิใช่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระ60สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งนับเนื่องในวัฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระ61สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ62สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมิใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระ63สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระ64สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไ
อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุในสัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ